สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการวาดรูปตามจำนวนที่กำหนดนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า4ข้อ3วาดรูปไข่ในตะกร้าตามจำนวนที่กำหนดตะกร้าใบแรกนะคะเขียนคำว่า0 0ก็คือเราก็ไม่ต้องวาดไข่ลงไปในตะกร้าใบนี้เลยนะคะเว้นไว้เฉยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับจำนวน0นะคะมาดูจำนวนต่อไปที่ให้มาก็คือ2เราก็วาดไข่นะคะ1 2วาดไข่2ฟองลงในตะกร้าเลยค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งต่อไปนะคะ1เราก็ต้องวาดไข่กี่ฟองคะวาดไข่1ฟองลงในตะกร้าค่ะต่อไป 4 วาดไข่กี่ฟองคะ 4 ฟองค่ะ 1 2 3 4 วาดไข่ 4 ฟองลงในตะกร้าค่ะกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะต่อไป3วาดไข่กี่ฟองคะ3ฟอง1 2 3ต่อไปนะคะ5เราก็ต้องวาดไข่กี่ฟองคะ5ฟองลงในตะกร้านะคะ1 2 3 4 5เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการวาดรูปตามจำนวนที่กำหนดที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่ง